สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนใส่ไอดีตามคนนี้เลยนะคะที่เขาบอกมาให้เราสอนใส่ไอดีหน่อยก็ได้เลยนะคะอย่างแรกนะคะกดไปที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เราจะขึ้นลูกศรให้นะคะแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดไปที่ไอเทมนะคะถ้าพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วกดไปที่คำว่าพร็อพแล้วก็เห็นตรงนี้ไหมคะให้เรากดเข้าไปเลยค่ะมันจะเอาไว้ใส่ ID เลยนะคะก็กดลงไปเลยค่ะแล้วก็จะมีให้เราพิมพ์ ID ลงไปเลยนะคะในที่นี้เราขออนุญาตเอาของคนอื่นมานะคะเพราะว่าเราขี้เกียจสร้างเองขอโทษนะคะเราก็ขออนุญาตเจ้าของ ID ด้วยนะคะโอเคใส่ ID ลงไปเลยอ่ะแล้วก็กดเข้าไปที่คำว่าโอเคตรงนี้นะคะแล้วก็กดว่าดาวน์โหลดค่ะกดคำว่าดาวน์โหลดเลยแล้วก็รอเลยนะคะรอจนกว่ามันจะได้เนี่ยนะคะโอเคต่อไปก็กดกระบะตรงนี้ได้เลยแล้วก็บินไปตามลูกศรเขาชี้ลูกศรสีเอ้ยชี้ไปทางสีว่าสั้นลูกศรชี้ไปที่ทางไหนก็ให้ไปทางนั้นเลยนะคะโอเคถึงแล้วค่ะถึงแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวตรงประตูทางเข้าทางออกก่อนนะคะนี่จะเป็นประตูประมาณนี้ค่ะแล้วเราเข้าไปนะคะก็จะมีข้างหลังจะเป็นงานแต่งที่เขาในเกมเขาให้มาอยู่แล้วนะคะส่วนตรงนี้เขาก็เจ้าของเขาก็สร้างมาเองเนาะดอกซากุระแล้วก็ข้างในก็จะเป็นวิวแบบร้านทำผมนะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะคะอันนี้คือเสียงน้องเรานะน้องเราอยู่ก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบสปานวดผมสระผมทำผมอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีการแต่งหน้าด้วยนะโอเคโอ้คนสร้างเขาคือสร้างสวยมากเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะมาทำแล้วก็ลง YouTube ไปแจกให้ทุกคนกันนะคะแต่เราอาจจะสร้างไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่าเรายังไม่ค่อยชำนาญสักเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะง่ายมากเลยนี่จะเป็นวิวบรรยากาศรอบข้างเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย